11กันยายน2563ผมมาถึงแหลมผักเบี้ยตั้งแต่รุ่งสางเพื่อมาตามหานกกระแตผีเล็กหมายสำคัญที่ผมได้รับมาจากคุณหมอเกษตรสุเตชะมันสำคัญและยากมากสำคัญเพราะผมไม่เคยได้ข่าวการพบนกชนิดนี้ที่แหลมผักเบี้ยมาก่อนและที่ยากก็เพราะแหลมผักเบี้ยมีอาณาบริเวณกว้างขวางกับนกที่พางตัวเก่งซ่อนตัวเก่งจะหาตัวมันเจอหรือไม่คุณหมอเกษตรอวยพรให้ผมขอให้โดนขอให้เจอนกกระแตผีเล็กรองศาสตราจารย์โอภาสขอบเขตเขียนในหนังสือนกในเมืองไทยเล่มที่3ไว้ว่านกในวงนี้กำเนิดตั้งแต่สมัยโอริโกซีนในยุคเทอร์เชียรีหรือประมาณ 36-25 ล้านปีมาแล้วน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งน่าสนใจทำไมมันจึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ยาวนานขนาดนี้คำตอบหยาบๆที่พอจะอนุมานได้ก็คือมันเป็นนกที่ตื่นตัวและระวังภัยสูงมากยากแก่การเข้าใกล้มันพางตัวเก่งมากเพียงแค่มันนอนหมอบนิ่งๆก็ยากจะหาตัวมันได้เจอมันหากินในเวลากลางคืนและมีกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้ามืด3สิ่งที่อาจจะเป็นคำตอบในการอยู่คู่กับโลกมาอย่างช้านานวิวัฒนาการของมันโดยเฉพาะสีขนนั้นมันกลมกลืนกับพื้นดินตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกตาสีเหลืองกลมโตขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยในการมองเห็นในตอนกลางคืนและในสภาพแสงน้อยๆได้เป็นอย่างดีนั่นเองทั้งหมดคือสิ่งที่ผมเก็บมาฝากและได้เรียนรู้จากภาคสนามที่แหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีกราบขอบพระคุณนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ